ดยเจ้าที่ผู้จับกุมเนี่ยคือร่วมกันระหว่างกองกับการ1กองกับการปราบปรามและกองกับการ3กองกับการติดตัวสอบสวนคดีทางเศรษฐกิจนะครับที่มีเงินเข้ามา